การจัดเทศกาลระดับนานาชาติอย่างนี้แล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นที่เซี่ยงไฮ้ที่ปักกิ่งที่โยโกฮาม่าหรือที่ฟุกุโอกะนะครับเจ้าเมืองเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญก็คือกรณีนี้คือกรุงเทพมหานครและผมคิดว่าสิ่งที่ทางกรุงเทพมหานครทางกทม.เนี่ยได้ช่วยผลักดันให้โครงการที่เกิดขึ้นได้เนี่ย เป็นนิมิตหมายที่ดีมากนะครับแล้วหน่วยงานอื่นๆที่เข้ามาเกี่ยวข้องเนี่ยผมคิดว่าจะช่วยผลักดันเพราะว่าจะงานศิลปะระดับนานาชาติขนาดใหญ่ในบ้านเราเนี่ยนะฮะส่วนตัวในฐานะของความเป็นผู้หญิงหรือว่าเป็นผู้หญิงคิวเรเตอร์หนึ่งในสองคนในเทศกาลนี้ก็รู้สึกดีใจเพราะว่าคิดว่ามุมมองของเราเนี่ยเราก็น่าจะมีมุมมองที่แตกต่างจากคิวเรเตอร์ท่านอื่นๆที่เป็นผู้ชายนะคะแน่นอนว่าเราไม่ได้เข้ามาตรงนี้เพราะว่าเพื่อว่าเราจะต้องมีผู้หญิงอยู่ในทีมแต่คิดว่าโดยธรรมชาติของความเป็นผู้หญิงอยู่แล้วเนี่ยก็น่าจะทำให้เรามีมุมมองอื่นๆที่แตกต่างหลากหลายก็ทราบนะว่าเราก็เห็นว่าประเทศไทยเนี่ยจริงแล้วเรามีมิวเซียมไม่เยอะเท่าไหร่นะโดยเฉพาะมิวเซียมที่เกี่ยวกับพันธุ์ด้วยอาร์ตนะครับแกลเลอรี่ก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับความสุขของคนที่เป็นอาจารย์อย่างหนึ่งก็คือการที่ได้เห็นคนได้มีโอกาสที่จะเรียนรู้นะครับผมเชื่อว่างาน Bangkok Art Biennale ที่จะเกิดขึ้นนี้เนี่ยจะกลายเป็นเทศกาลที่เปิดโอกาสในการเรียนรู้เนี่ยผมอยากจะเรียนว่าผมไม่ได้มองเฉพาะนักศึกษาที่เป็นนักศึกษาศิลปะเท่านั้นนะครับสิ่งที่ทำให้ผมตัดสินใจได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับอาจารย์อภินันท์โทรมาผมเชื่อมั่นในอาจารย์อภินันท์มากนะฮะแล้วยิ่งมีทีมพันธรักษ์ทั้ง2ท่านเนี่ยก็เรียกว่าตกลงโดยไม่ลังเลผมมองว่าบางกอกบิเนเล่เนี่ยผมเป็นศิลปินด้วยนะฮะเป็นอาจารย์สอนศิลปะเรามีความฝันมานานแล้วนะฮะตั้งแต่เราเห็นบิเนเล่หลายๆประเทศแล้วเราก็อยากเราก็พูดถึงเรื่องบางกอกบิเนเล่มาตลอดนะครับในวงการศิลปะร่วมสมัยของไทยเนี่ยคราวนี้วันหนึ่งจะเกิดโปรเจกต์ยักษ์ขนาดนี้ขึ้นเนี่ยผมก็รู้สึกว่าถึงมันจะต้องแบกอะไรมันก็ต้องแบกนะฮะคือรู้สึกว่าท้าทายแล้วก็อยากทำมากมีความตื่นเต้นหน้าคุณตามาตลอดชีวิตนะครับก็มีจีนแบบคล้ายกันแต่เขาสามารถที่จะเปลี่ยนออกมาเป็นประโยชน์ในเชิงทางด้านเศรษฐกิจได้อย่างชัดเจนนะครับเราเห็นในเรื่องของนะครับการแปลงคุณค่าเหล่านี้นะครับที่สะท้อนกลับออกมาอยู่ในวิถีชีวิตประจำวันนะครับสำหรับคนไทยเราที่คุ้นเคยนะครับเราอาจจะไม่ได้ไปหยิบยกสิ่งเหล่านั้นเนี่ยนำออกมาเป็นประโยชน์นะครับสำหรับในรูปยุคปัจจุบันถ้าเรามองจิน cultural value นะครับในรูปแบบของจิตกรรมฝาผนังนะครับหลายท่านมองคงผ่านตาแต่ท่านจะเห็นว่าการที่ทางภาคเอกชนอย่างเช่นจิมทอมสันเห็นถึงคุณค่าและหยิบยกขึ้นมาเป็นมูลค่าในเชิงทางด้านศิลปะนะครับเสร็จแล้วก็สามารถนะครับที่จะนำออกมาสะท้อนนะครับได้ถึงผลิตภัณฑ์หรือสินค้าต่างๆนานามากมายอีกหนึ่งตัวอย่างที่เห็นได้ชัดครับอย่างเช่นการรำมโนราของทางภาคใต้ของเรานะครับถ้าเรามองสะท้อนออกมาให้เป็นคุณค่าทางด้านศิลปะนะครับแล้วท้ายที่สุดเนี่ยสามารถจะมาประยุกต์ใช้นะครับวันนี้น้องๆนะครับผมได้ทำงานประชารัฐรักสามัคคีนะครับที่จังหวัดสงขลาสามารถที่จะนำเอารูปลักษณ์นะครับแล้วก็ดีไซน์ของมโนรามาแปลงนะครับเป็นสินค้าต่างๆครับอย่างเช่นตะกี้นะครับหรือว่ามีเป็น bracelet นะครับที่ให้ทุกท่านได้เห็นนะครับอันนี้เป็นอีกในตัวอย่างว่าถ้าศิลปินทุกท่านอาจจะมีข้อสักถามว่าแล้วสำหรับศิลปินที่สร้างสรรค์ผลงานทางด้านศิลปะจะมีโอกาสในการเชื่อมโยงอย่างไรนะครับนี่คือผลงานของน้องปานพันธ์ยอดมณีนะครับที่ไปจัดแสดงอยู่ที่งานสิงคโปร์เบียนาเล่นะครับในปี2016ที่ผ่านมานะครับน้องได้รับรางวัลกลางปีนะครับได้รับรายได้ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทางด้านผู้ที่สนับสนุนนะครับได้รับซื้อในชิ้นงานตรงนี้นะครับซึ่งกำลังจะนำเอางานชิ้นนี้เนี่ยไปอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่นนะครับก็จะมีรายได้กลับเข้ามาอยู่ที่2ล้านบาทนะครับแต่ทุกท่านเห็นครับจริงๆน้องก็คงได้อินสปิเรชันจากศิลปกรรมฝาผนังที่พวกเราคุ้นตากันแต่น้องดึงออกมาเป็นในลักษณะสามมิติที่จริงๆแล้วอยู่ใกล้นะครับกับออเดียนซ์หรือว่าทางท่านผู้ชมนะครับที่ได้ชื่นชมในงานศิลปะของน้องปานพันธ์ทุกท่านครับคงมีคำถามว่าแล้วบางกอกอาร์ตเบียนนาเล่นะครับจะเกี่ยวโยงกับพื้นที่ใดๆบ้างนะครับ
ต้องขออนุญาตได้นำเรียนนะครับแล้วก็ประชาสัมพันธ์ให้กับทางท่านแขกผู้เกียรติในหน้าที่นี้ว่าผมเองครั้งด้วยกันนะครับทั้งในปี2018และ2020และ2022นะครับเพื่อสร้างปรากฏการณ์ครั้งนี้ในเรื่องของBangkok Art Biennaleให้เกิดความต่อเนื่องถ้าหลายๆท่านจะมองถึงครับว่าอาจารย์พินันได้กล่าวนะครับว่าเราจะมีโอกาสที่เป็นเจ้าภาพนะครับในการเชิญชวนศิลปินนะครับนานาชาติที่เข้ามาร่วมแสดงผลงานของเขาข้อมูลนี้มานำเรียนที่ทางท่านผู้มีเกียรติทุกท่านครับว่านี่เป็นตัวเลขข้อมูลนะครับที่ท่านปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวกีฬานะครับได้กรุณาแถลงข่าวไว้เมื่อวานนี้นะครับเป็นข้อมูลจากกรุงเทพธุรกิจนะครับในวันที่3กรกฎาคมที่ผ่านมาบอกว่าตัวเลขมูลค่าทางด้านเศรษฐกิจจากการท่องเที่ยวนะครับสะท้อนภาพประมาณ 17.7% ของ GDP ของการพัฒนาราชูนนะครับทางผู้แทนจากหน่วยงานของภาครัฐนะครับพี่ๆภาคเอกชนที่ร่วมเป็นสปอนเซอร์ในงานนี้นะครับเพื่อสร้างสรรค์ให้เกิดผลสำเร็จนะครับของในตัวงานนะครับเรามองถึงว่าเราจะได้มีส่วนช่วยนะครับในการขับเคลื่อนนะครับตามนโยบายของภาครัฐไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของ Thailand 4.0 ในเรื่องของ Creative Economyแต่สิ่งที่สำคัญครับคือในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะครับทางด้านอาร์ตแอนด์คัลเจอร์ที่เราสามารถที่จะมีการเชื่อมโยงนะครับเป็นผลงานที่สร้างสรรค์จากศิลปินทุกท่านนะครับแล้วก็สะท้อนกลับเข้ามาถึงวิถีชีวิตนะครับของคนกลุ่มนะครับและยังรวมถึงทางแขกชาวต่างชาติที่ได้มีโอกาสร่วมเดินทางมาที่กรุงเทพมหานครแห่งนี้น้องเป็นประเทศไทยแล้วน้องก็เห็นหลากหลายหน้านะคะที่น้องทั้งน้องรู้จักแล้วก็ไม่รู้จักที่ท่านเป็นศิลปินและดีไซเนอร์ที่ท่านต่อสู้มานานในสิ่งที่ท่านเชื่อ so thank you so much I'm here to give my appreciation and so support that we all join hand the government the private sectors everyone who love art and believe in art and definitely the artists and the designers use this great opportunityTo make Bangkok, to make Thailand, to make the Thai people known for what, who we really are. I เป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะคะที่เราจะทำให้ศิลปินนักวันนี้ท่านคือนักร็อกนะต้องจำได้ศิลปินท่านหนึ่งเคยบอกว่าศิลปินคือนักร็อกนักวันนี้กับสิ่งที่ผ่านมาในอดีตเนี่ยเราจะสามารถสร้างให้คนได้เห็นและเข้าใจจริงๆว่าเรานั้นคืออะไรเราสามารถสร้างให้โลกนี้เป็นโลกที่น่ารักขึ้นดีขึ้นได้จากการที่เขาได้มาที่กรุงเทพได้มาเห็นงานของพวกเรามันเป็น interpretation ซึ่งน้องมั่นใจว่าคนไทยรักคนเรามีจิตวิญญาณอยู่แล้วเรามีความสามารถอยู่แล้วฉะนั้นก็ขอให้ทุกท่านใช้โอกาสนี้ให้ได้ดีที่สุด so thank you again คุณหลวง thank you again all the artists thank you again